กายของเก่าเหมือนกันแต่หากพิสดารลงไปอีกเพราะกายคือตัวคนเรานี่นะเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี่หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วที่อธิบายในเบื้องต้นที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องจิตเป็นธาตุล้วนเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมามาแสดงทั้งเรื่องขันหาเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกในการสรุปไม่ทิ้งหลังอีกคือรูปกับนามต่อมาก็มาแสดงทั้งเรื่องอายตนะคือรูปกับนามอีกอาจแสดงทั้งเรื่องอายตนะภายนอกภายในอย่างละหกเป็นชิดสองอันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องธาตุชิดแปดอายตนะภายนอกภายในอย่างละหกเมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข้ากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุตกลงมาสามหกเป็นชิดแปดที่อธิบายมาแล้วนี่หัวข้อจดจำไว้เพียงย่นย่ออันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปก็ไม่ใช่อื่นไกลตัวรูปกำนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่รูปกำนามนี้เพราะรูปกำนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือที่เฉยเรียกว่าอุเปกขาเวทนาทั้งหมดนี้แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นตอหกข้อบางต้นได้อธิบายตั้งแต่ธาตุมาขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุเวทนาเท่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสได้ค่ะนี่เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสเลยสมมติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสไม่จะเกิดขึ้นตรงไหนแล้วค่ะนี่ลองคิดดูสิยังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันคือรูปอย่างที่ว่าคือธาตุสี่ก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนละคนหรือเห็นตัวของเรานี่แหละเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสยังไม่ทันมีเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จัดเป็นกิเลสก่อนยังไม่ทันมีตัวกิเลสขึ้นมาทุกข์ก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อุเบกขาก็สักแต่อุเบกขาสัญญาคือความจำมันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจำสิ่งต่างๆได้มันก็สักแต่ว่าจำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของมันปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสอีกเหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตามันสำหรับที่กระทบกันเท่านั้นเกิดความรู้สึกขึ้นกับสักแต่ว่ารู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิเลสคราวนี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วกันมีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างก็ยังไม่จัดเป็นกิเลสโดยเฉพาะลองคิดดูสิคะนี่เรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมดนั้นแยกออกเป็นสัดเป็นส่วน
ให้รู้หน้าที่ของแต่ละอายตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายมายังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสมันเกิดเวทนานี่นะตรงที่ว่าจริงคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ฉันเรียกว่าตัณหานั่นแหละตัณหาคือตัวกิเลสภาษาที่เราพูดกันกลับความง่ายๆพูดกันง่ายๆตามภาษาสามัญทั่วๆไปที่เรียกว่าตัณหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันน่ะคือมันหาได้พัดตันคือว่าหนีทางไปตันก็เลยหาคือมันปิดแต่ก่อนเนี่ยคืองมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนเนี่ยมืดๆกันไม่มีทางออกแล้วก็งมอันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หานี่อีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคำก็ได้หาไปแค่ไหนมีแต่ปิดฉันเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดพดทุกด้านทุกทางหาไปเถอะจะหาอะไรก็หาไปเถอะอย่างที่เราหากันอยู่ในโลกวันนี้ใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองทั้งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียวพระพุทธองค์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตันหากับหาตันทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละแล้วเปิดทางไม่หาไม่ตันนะคะนี่เปิดทางออกได้เหตุนั้นเนี่ยกิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตัณหาออกจากไอ้เกิดจากเวทนานี่พอเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกข์ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลในเรื่องทุกข์นั้นเกิดโทมนัสขัดแย้งเฉยๆตัวโง่ซึมไม่มีความคิดนึกรู้สึกอะไรโง่ซึมมีกิเลสมาเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องกิเลสได้เยอะแยะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มืดตื้อนะครับยึดในสิ่งใดก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายถึงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัวอวิชชามันไปนู่นมันยืดยาวไปสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริงอย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปเนี่ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบด้วยละเอียดรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอยากโน่นอยากนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหลักที่ว่าหาตันหรือหาตันหาไม่มีทางเปิดรู้วนเวียนอยู่เท่านี้จึงว่าตัวที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตามไม่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ละเรียกว่ารู้รู้แล้วเปิดหนทางรู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็หมดสงสัยอย่างเราเห็นจริงใดก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งใดเป็นจริงหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากรู้อีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอมัวแล้วก็อยากดูแล้วไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นสักทีแต่เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้
ยังไม่ทันหายสงสัยแล้วนะเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันหยาบๆคล้ายๆเงี้ยเอาสมมติว่าคนเห็นกันน่ะเห็นคนสวยๆล่ะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงสวยๆล่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันเขารู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้ชายเหมือนกันแต่อยากดูไม่รู้จักสุขจักสิทธิ์อันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ารู้มัวรู้ฟังอยากรู้อยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิ่มรู้ไม่ดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ในจำพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ทิ้งเห็นคนเราล่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยผู้หญิงให้ผู้ชายก็ว่านี่สวยจริงๆไม่ได้เห็นได้เพียงว่าสวยเท่านั้นยังเพ่งพิจารณาถึงความเกิดความดับของคนคนนั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายแล้วในเบื้องต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงแต่ว่าธาตุสี่ธรรมดาธาตุนั่นน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีหมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุประชุมในคนน่ะจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนดินเหมือนกับก้อนดินก้อนนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่ไหมถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไปลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไปเป็นลมหายไม่จะหายต้องใส่ไหมถ้าเราชัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแน่คงไม่อยากดูต่อไปอีกชัดแล้วค่ะนี่ก้อนทีนก้อนหรือจะพิจารณาซึ่งกับแบบนั้นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินจะอยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกินกินไปกินได้เป็นอะไรกระตกหลงก็มาบำรุงก้อนดินเนี่ยก้อนดินก้อนเนี่ยไม่ใช่บำรุงให้เฉยเลยดินที่เขาโป้กันเข้าให้มันโตขึ้นโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอโป้เขาเท่าไหร่ยิ่งเหม็นเขาเท่านั้นเองไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโป้เขามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันพิษเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกเกิดสุภาพปฏิกูลอย่างที่ภาคสวดกันอยู่อยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละพุทธังปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท่ามาอโทเกตามนากาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจาปริยันโตมีอย่างมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาประกาศอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไล่ไปที่กันเจสาโลมานาขาตาตาโจไล่ไปตรงที่แล้วในเรื่องของไม่ได้กุลโสโครกเราดูใกล้ๆก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ำชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นน่ะอย่าไปพูดกับคนอื่นเลยตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเหม็นสาบติดตาอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อนถ้าหากเราพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วใครอยากไปดูต่อไปดูชัดแล้วว่ามันเป็นของอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมดเรื่องหายสงสัยมีความรู้ของพระพุทธเจ้ารู้นี่รู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดนึกคิดจากความรู้ของโลกที่พากันรู้จึงว่าการรู้อย่างนี้แหละเป็นวิชาที่อธิบายจำแนกแจกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี้เองแต่นี้จะอธิบายถึงเรื่องวิชาเมื่อรู้ไม่เห็นตามไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้ว
มันไม่หมดสงสัยไม่หมดสงสัยก็เป็นเหตุยืดยาวแล้วกันตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั่นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานี่พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะสังขาราก็พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังเมื่อสังขารมีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เกิดนามรูปจะเข้ามารับขันธ์ห้าของเก่านั่นแหละรูปกับนามของเก่าแล้วก็เกิดอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะแล้วก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาตัณหาอุปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องจิตอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารในเรื่องคำพีในทางพุทธศาสนาท่านว่าถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอวิชชาตรงนี้คนเราที่จะมาเกิดท่านพูดถึงเรื่องจิตปฏิสนธิจิตขณะหนึ่งซึ่งจะมาเกิดในครั้งแรกจิตที่มันก้าวจากนี้จะไปสู่ก้าวอื่นเหมือนกับก้าวของเราเนี่ยอย่างว่าเรามีคลองหนึ่งเล็กกว้างประมาณสักศอกหนึ่งแล้วเหยียบอยู่ริมฝั่งทางนี้ริมคลองทางนี้แหละเราก้าวจะไปสู่ริมคลองทางนั้นเรียกว่าสนธิขณะจิตขณะนั้นเรียกว่าสนธิขณะคือมันไปต่อกันนะขณะจิตที่จะไปต่อกับฝั่งนั้นเรียกว่าสนธิขณะสนธิขณะนั้นเรามาพิจารณาดูเฉพาะในตัวของเรานี้ก็แล้วกันอย่างว่าเวลานี้แหละเราทำความสงบเฉยอย่างนี้แหละมีจิตขณะหนึ่งซึ่งมันจะก้าวไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งเช่นได้ยินเสียงอะไรวูบป้าบขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรแวบแวบขึ้นมาเราอยากไปฟังเสียงนั้นขณะที่มันออกจากความสงบเนี่ยจะไปฟังเสียงที่มันแวบขึ้นมาในหูนะอันนั้นเรียกว่าสนธิขณะขณะเนี่ยขณะให้ไปเกิดนิดเดียวดอกแต่มันเป็นเหตุให้ไปเกิดได้การที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรต่างๆไม่มีตัวมีตัวขณะจิตอันนั้นแหละที่ไปเกิดครั้งแรกแท้ๆทีเดียวครั้งนี้เมื่อไปเกิดในครรภ์ไปเกิดในครรภ์นั้นมันมีหลายอย่างอย่างเกิดเป็นสัตว์บางพวกเกิดในไข่เช่นเลี้ยงไข่ไก่บางพวกก็เกิดเป็นตัวคือเช่นงูเช่นควายในสุนัขทุกก่อนนี้เป็นต้นหรือเป็นคนนึงเรียกว่าเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในคันบางพวกนั้นเกิดพุทธขึ้นมาเลยคือเป็นตนเป็นตัวเข้ามาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องพวกเทพทั้งหลายเช่นว่าตายอย่างนี้เราไม่ต้องมีพ่อให้แม่ละถ้าเกิดเป็นผีเป็นพูดผีปีศาจไปตกนรกหรือไปเป็นเทวบุตรเทวดานั่นแหละท่านเรียกว่าอุปปาติกะบางพวกไปเกิดในที่สกปรกโสโครกด้วยประการต่างๆในที่สกปรกเรียกว่าสังเสริฐะจิตตัวนี้แหละอันจิตที่มันก้าวไปเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะไปเกิดก็ก้าวตัวนั้นนะถ้าหากผู้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจท่านมีปัญญาเฉียบแหลมฉลาดตัดไม่ให้จิตตัวนั้นก้าวกายไปคือเรารักษาจิตอยู่ทุกวันเนี่ยพากันทำความสงบไม่ให้มันคืบไปอยู่ด้วยความสงบทำความรู้เท่าอยู่เห็นโทษในเรื่องที่เราจะก้าวไปนะแล้วก็เห็นโทษในการที่เราอยู่นี่เห็นโทษทั้งหน้าทั้งหลังปล่อยวางตรงนี้อันนี้เรียกว่าตัดกระแสจิตไม่ให้มันก้าวไปเกิดอันนี้ขณะจิตยังไปเกิดขณะยังไปเกิดแล้วกันมันไปเกิดมันต้องไปเกิดในธาตุสี่ยาก็เกิดในคันที่ว่านี่
มันต้องมีธาตุสี่อยู่ในที่นั้นอธิบายครั้งแรกนั้นท่านอธิบายว่าเกิดจากกาละสัมภวธาตุทั้งฝ่ายบิดามารดาผสมกันเรียกว่ากาละเองของเหลวๆละเอียดที่สุดปฏิสนธิจิตตัวนั้นน่ะที่มันไปเกาะอยู่ในที่นั้นไม่มีปรากฏเลยต่อจากนั้นมาพอดีมีปฏิสนธิวิญญาณไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วอัมพุทธะคือมันแปลสภาพมันน้ำที่เป็นของเหลวๆและของที่ละเอียดนะมาเป็นเหมือนกับน้ำล้างเลือดแล้วก็ต่อแปลจะมาเป็นคณะมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นเปสิกคือมาเป็นปุ่มมาเป็นปัจจขาหาแห่งอันนี้ว่าถึงเรียกปฏิสนธิจิตที่มาเกิดมันมาเอาธาตุสี่มาเป็นตนเป็นตัวมาปั้นเป็นลูกมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มขึ้นมาเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้จิตในขณะใดถ้าหากว่าเรารักษาคุ้มครองมาอยู่ยังเห็นดีเห็นชอบนักอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วก็เรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นนี่แหละมันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละตามตำราที่เขาพาในสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพากันจับตัวจิตมีหลายอย่างมีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเขาคิดอยากจะจับจิตมันเป็นตัวยังไงเวลาคนจะตายเขาแก้วมาครอบหัวครอบศีรษะไว้เวลาคนตายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสีเหลืองลอยไปเขาได้ถือว่าจิตของคนนั้นคือเป็นตัวเหลืองพวกฝรั่งมันอาจจะเป็นแก๊สหรืออะไรหนึ่งซึ่งมันเวลาคนดับแล้วธาตุแตกเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นว่าธาตุไฟมันดับมันเย็นแล้วมันธาตุไฟที่มันดับนั้นมันอาจจะลอยออกไปแล้วมันยังเหลือแต่ความเย็นเหลือแต่ธาตุน้ำเพราะฝรั่งเขาอยากเห็นตัวจิตเขาเลยคิดเอาแก้วมาครอบไว้ให้เห็นงั้นเขาถือว่าเป็นจิตจ้ะนานๆนะเข้าก็เลยความเชื่อนั้นก็เลยหายไปเขาหาวิธีที่จะจับจิตถ้าหากจิตมันอยู่ในแก้วแล้วมันไม่ต้องไปเกิดอย่างเขาจะไปเกิดที่ไหนก็เอาใส่แก้วไปแล้วก็ไปเกิดใช่ตรงนั้นเอาไปซุกคนในท้องเป็ดท้องไก่ท้องงูท้องฝอยท้องคนแล้วไปซุกไว้ในท้องคนมีคนรวยแล้วก็หมดเรื่องกันไปคันถ้าจับจิตได้อย่างนั้นก็ลองคิดดูสิเรานั่งอย่างนี้แหละหากว่าเราจะเอาแก้วมาครอบมดทุกคนเนี่ยแหละเราจะออกไปได้ไหมจะออกไปดูกรุงเทพไปเที่ยวนครยังจันทร์จะได้ไหมก็บอกว่ามีอะไรครอบอยู่อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าในทางพุทธศาสนาท่านบอกจิตไม่มีตัวมันเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกไม่ใช่มันอยู่ที่บนศีรษะแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่สมองพวกฝรั่งก็ถือมันอยู่ที่สมองเขาจะไปครอบที่หัวแต่มันมีความรู้สึกอยู่ในทั่วไปทั่วทุกแห่งทุกหนไปตัวความรู้สึกอันนั้นแหละตัวจิตคือความรู้สึกประสาทที่มันให้เกิดความรู้สึกอันนั้นเพียงแค่ว่าสำนักงานเข้ามาต่างหากเช่นที่สมองเขาเรียกว่าประสาทไปรวมไม่ได้ที่นั่นเขาเรียกว่าสมองประสาทของให้เกิดความคิดความอ่านอะไรต่างๆนั่นมีที่สิ้นที่สุดไม่จบเหมือนกันเขาเรียนไม่จบเหมือนกันในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่ตามไม่รู้ตามเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายยังไม่รู้แล้วตลอดเวลาสี่ดังอธิบายมานี้อันนี้อวิชชาตัวนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดสังขารต่อไปสังขารที่นี้นั่นหมายความมาถึงว่าอวิชชาเมื่อมีความรู้แล้วเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงดังอธิบายฟังมาแล้ว
มันจะต้องมาเกิดคือจะต้องปฏิสนธิตัวปฏิสนธิเรียกว่าสังขารคือรูปสังขารคือมาก่อเป็นตนเป็นตัวเขาเรียกว่ารูปสังขารท่านหมายสังขารตัวนั้นสังขารและปัญญาวิญญาณังเมื่อเกิดสังขารแล้วก็ตัววิญญาณตัวเก่าจังแบบพูดซ้ำอีกวิญญาณตัวนั้นแหละมันมีความรู้สึกได้ข่าวนี้เมื่อตัวจิตเข้าตัววิชาตัวนั้นตัววิอวิชาก็คือตัวสังขารคือตัวจิตตัววิญญาณตัวนี้แหละที่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมก็เลยเรียกว่าเพียงแต่ว่าวิญญาณแล้วคราวนี้อันตัววิชานั่นก็คือวิญญาณตัวนี้แหละมันไม่รู้เท่าเข้าใจตามจริงปัญญาไม่เกิดก็มันเรียกว่าตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัววิชาถ้าหากว่าเกิดความฉลาดเฉียบแหลมรู้แจ้งขึ้นแล้วตัววิญญาณและตัววิชาตัวนี้จะกลับไอ้ตัววิชาเนี่ยกลับเป็นวิชาเหตุนั้นวิญญาณตัวนี้น่ะยังไม่ทันรู้แจ้งพอมีสังขารนั่นก็มาครองในสังขารคือก้อนนั่นแหละท่านเรียกว่าสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณและปัญญานามรูปังมันก็ถูกแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมีทั้งรูปทั้งนามเล่นตรงนั้นเมื่อวิญญาณสังขารมีแล้วก็มีทั้งรูปทั้งนามเล่นน่ะวิญญาณและปัญญานามรูปังอ่ะเป็นนามรูปแล้วเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาแล้วเป็นนามเป็นรูปแล้วก็เป็นอายตนะแล้วค่ะนี่เมื่อเป็นปัจจคาแห่งครบมูลบริบูรณ์ในเป็นตนเป็นตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็มีอายตนะเท่านั้นเองมีอายตนะแล้วก็มีผัสสะคือถ้ามีตาแล้วก็เห็นมีรูปมีหูแล้วก็มีจมูกมีเสียงกระทบกับเขาก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดอุปทานตัณหาเกิดตัณหาก็ทะเยอทะยานอธิบายกันเบื้องต้นแล้วก็เกิดเวทนาจรายตนะปัญญาผัสโสผัสสะปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหาก็อธิบายมาแล้วตัณหาปัญญาปาทังเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดอุปทานแล้วเป็นภพถ้าจะพูดกันแล้วมันเป็นภพมันจะปฏิสนธิอย่างอธิบายในเบื้องต้นมันเป็นภพขึ้นมาแล้วแต่นั่นท่านจะเป็นภพภายในเป็นภพตอนนี้ท่านหมายถึงภพมันตอนที่เกิดเป็นตัวเป็นตัวเวลาจะออกคลอดมาอย่างไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตไปใหญ่ไปโตแล้วนี่เป็นทุกข์ไปรุนแรงทันทุกข์หลายเรื่องหลายอย่างนี่ว่าถึงเรื่องอวิชชามีหลักอยู่อีกว่าท่านแสดงว่าไอ้กามอวิชชังตัณหาที่ในหังอวิชชาคือสังอธิบายเข้าหลังนั่นอีกอวิชชาเปรียบเหมือนกันนาตัณหาไอ้กรรมเปรียบเหมือนกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะไปปลูกในนาตัณหาเปรียบเหมือนกับยางคือน้ำมันของเม็ดผลนั้นเช่นเราปลูกถั่วดินปลูกถั่วลิสงเนี่ยในถั่วลิสงมันต้องในเม็ดถั่วลิสงในเม็ดถั่วลิสงนะท่านอุปมาเปรียบมันก็กรรมกรรมคือสิ่งที่เรากระทำทำดีทำชั่วเรียกว่ากรรมทั้งนั้นเม็ดถั่วลิสงนี้มาทันแห้งเรียกว่ายังมีอย่างอันนี้สองนี้มดเม็ดถั่วลิสงที่ไม่แห้งเนี่ยยังเป็นอย่างนั่นแหละอันนี้จะไปปลูกในนาปลูกในที่ใดเกิดสมมติถ้าฝนฟ้าฝนตกมามันชุ่มเย็นแล้วก็งอกขึ้นมาเลยเรียกว่ากรรมเป็นเหมือนกันกับพืชผลตัณหาเปรียบเหมือนกับยางอวิชชาเปรียบเหมือนกับที่ดินที่เราจะต้องปลูกที่เราจะต้องเอาลงปลูกอวิชชาที่อธิบายไปนี่นั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิของต้นพบชาติทั้งสองมดที่จะให้เกิดขึ้นมากรรมทั้งสองมดที่เราทำดีทั้งสองผลทั้งหมดนั้นอันนี้แหละเชื่อไปที่จะมาเกิดอวิชชาหมายความว่าทำดีนั้นจะมาถึงที่สุดคือยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกข์อยู่เมื่ออยากได้สุขมันก็ต้องอยากได้ทุกข์ไม่เป็นธรรมดาคือกรรมทั้งสองอย่างนี้จะเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีดีต้องมีชั่ว
ถ้าทำทั้งสองอย่างอยู่ตราบใดยังไม่พ้นทุกข์เห็นนั้นการทำดีทำชั่วจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดอยู่เมื่อไม่เม็ดมันก็ต้องมีอย่างนั้นเห็นนั้นตัววิชาตัวนี้น่ะจึงพยายามที่จะทำลายด้วยพิธีต่างๆดังอธิบายถึงธาตุสี่น้ำไปลมเลือดตลอดถึงอดขันหายสนะก็เพื่อทำลายตัววิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถึงเรื่องวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นน่ะมันมีครบหมดในนั้นพอมีพืชมีผลนะเช่นว่าเม็ดถั่วดินเราเห็นเม็ดถั่วดินนั้นเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกก็ไม่ได้ไม่มีเถามันก็ไม่ได้ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเม็ดถั่วดินเม็ดนั้นเอานั้นมันยังระบาดอยู่มาเทียบทั้งเม็ดขนุนนั่นก็แล้วกันเม็ดขนุนเม็ดมะม่วงนั้นเราจะเข้าใจว่ามันมีต้นมีลำไม่ได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนต้นนั้นเราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นไม่บาดไม่มีต้นไม่ดอกไม่มีกิ่งมีหน้าไม่มีผลนั้นเรียกว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนเม็ดนี้แหละมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งผลครบหมดอยู่ในที่นี้ด้วยเหตุที่เรามาแยกแยะออกโดยอาการต่างอย่างอธิบายมาเนี่ยเห็นธาตุสี่น้ำไปลมโดยเป็นต้นอ่ะอันนี้เรียกเรามาแยกออกให้เห็นต้นลำและดอกผลในต้นนั้นถ้าเราเห็นว่าไม่มีแล้วเอาเถอะเผลอไม่ได้แล้วไปตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกชุ่มเขาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกเป็นรากออกมาให้ปรากฏเลยพอรากปรากฏเท่านั้นอ่ะนี่แหละต้นเหตุที่จะเกิดอวิชชาอันที่จะเกิดสังขารวิญญาณอุปทานต่างๆเกิดไปจากเนี่ยแยกออกมาเป็นรากใช่ก่อนต่อนั้นก็กลายมาเป็นใบนั่นก็เป็นลำเป็นต้นเป็นลำต่อมาก็เลยเป็นกิ่งเป็นหง่าขึ้นมาตลอดถึงก็เป็นลูกเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่ามีเรื่องทำลายวิชาก็คือว่ามาแยกแยะเพราะฉะนั้นแหละตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องกระเทาะเพื่อเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นมันมาเกิดต่อไปอีกจึงอธิบายซ้ำๆซากวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อเข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้อีกไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลคราวนี้ตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมาเข้าใจนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความเกิดตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุทัยคือเป็นบ่อเป็นเหตุให้เกิดมีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นู่นน่ะตัวสมุทัยเกิดแล้วก็ต่อไปตั้งแต่ภพชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกข์ทุนตัวทุกข์มันอยู่ตรงนั้นจากนี้ไปหาภพชาตินี่ยังเป็นตัวสมุทัยพอไปถึงภพชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกข์นั้นเป็นตัวทุกข์โดยแท้ถ้าหากไม่เห็นชัดคือแยกแยะออกอธิบายดังอธิบายมาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยว่าเกิดวิชาขึ้นมามันก็ไม่ตอบคือว่าสังขารวิญญาณนามรูปชรายตนะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับในการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีความดับก็มีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องอริยสัจธรรมสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคราวนี้ถ้าหากไปรู้แล้วไปรู้คือปัญญาสมาธิเป็นตัวมรรคแล้วก็ดับเรียกว่านิโรธมรรคกับนิโรธเป็นคู่กันทุกข์เมื่อไม่รู้ก็เลยเป็น
เมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นถึงว่าการอธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางมากหากเราไม่ตั้งใจคิดคึกครองจริงหรือว่าจับเนื้อความนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องยุบถึงยังไงก็ขอให้ตั้งจิตให้มันอยู่ในเรื่องความสงบอบรมให้จิตงอกแงกวอกแวกไปมาส่งหน้าส่งหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมใจความแล้วก็คือว่าถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องละไม่สะสมอันนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องบางคนนั้นเรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าไม่รู้ไม่แต่ว่าปฏิบัติได้มันก็มีเหมือนกันท่านอุปมาเปรียบไว้หลายอย่างอย่าไปพากันเสียใจถึงไม่รู้จำไม่ได้แต่อย่าไปเสียใจท่านอุปมาเปรียบไว้อย่างนี้เปรียบท่านเปรียบของหนูหรอกไม่ได้เปรียบคนหรอกเอาหนูมาเปรียบหนูบางจำพวกนั้นคดรูแต่ไม่อยู่บางพวกนั้นอยู่แต่ไปคดบางพวกนั้นไม่คดด้วยไม่อยู่ด้วยบางพวกนั้นทั้งคดทั้งอยู่ถ้าผมหาเปรียบอย่างนี้หนูที่คดรูแล้วไม่อยู่นั้นรู้ประมาเปรียบมันก็เรียนแล้วมันปฏิบัติรู้แล้วไม่ทำอันนี้เรียกว่าควัดแล้วไปอยู่พวกหนึ่งนั้นไม่ควัดแต่อยู่ไปหาอยู่เรือรูของเขาท่านอุปมาเปรียบมันก็พูดไม่ได้เรียนศึกษาจดจำตำรับตำราไม่ได้แต่ปฏิบัติถูกอันนี้ท่านเปรียบมันกับหนูที่ไม่ได้ควัดรูแต่อยู่ไปหาอยู่ที่รูมันมีอยู่แล้วบางพวกนั้นไม่ควัดไม่อยู่เลยเหมือนกับคนขี้เกียจไม่ศึกษาเราเรียนไม่สนใจไม่ฟังคำสอนของพระเจ้าและปฏิบัติก็ไม่เอารับหูรับตาอยู่ทุกเบื้องันอันนี้ทั้งไม่ควัดทั้งไม่อยู่หนูอีกจำพวกหนึ่งทั้งควัดด้วยอยู่ด้วยคือเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเข้าใจด้วยเหตุนั้นเราจะเป็นหนูจำพวกใดเราไม่ควดไม่อยู่หรือว่าใจควดแล้วหรืออยู่หรือว่าไม่ต้องควดแต่ไปอยู่หรือว่าควดแล้วไม่ต้องอยู่เราจะเป็นหนูยังพวกไหนจะเจ้าอย่างหนูยังพวกไหนก็เอาสิเรื่องที่เราเป็นอยู่นี้ทุกคนมันต้องเป็นหนูยังพวกหนึ่งละไม่จะพวกไหนก็ต้องจะพวกหนึ่งละแต่ว่าจะพวกไหนมันจะดีกว่ากันให้พากันเลือกเอาธรรมะที่แสดงมาทั้งหมดนั้นอะถ้าหากเราฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติจำได้และปฏิบัติตามนั่นเป็นดีที่สุดแต่พวกหนูพวกที่สี่ดีมากถ้าหากว่าเราควัดไม่เป็นแต่ว่าเราหาที่อยู่คือหัดอบรมจิตใจของเราเท่าที่เราสามารถทำได้ท่านอบรมตั้งสอนแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้อยู่ด้วยความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ได้ตลอดเวลาเรื่องมันคล่องแคล่วชำนิชำนาญอย่าให้มันเสื่อมได้มากได้น้อยอย่าให้มันเสื่อมอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ควัดแต่เราหาที่อยู่ได้ก็ยังน่าบดีดีกว่าที่ไม่ควัดไม่อยู่เฉยเลยบางคนนั้นควัดแล้วไม่อยู่อันนั้นก็ไม่ค่อยดีเรียนรู้มากโม่เลยแต่ตนเองก็ทำไม่ถูกทำไม่ได้สักทีอันนั้นไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละธรรมะที่แสดงมาดังนี้เป็นการแสดงสลับซับซ้อนวกไปเรียนมาหลายอย่างหลายเรื่องหากว่าพากันได้เข้าอกเข้าใจแล้วจะได้ความรู้กว้างขวางขึ้นพิจารณาตามหลักนี้ถ้าหากยังไม่ทันรู้หรือทั้งไม่ทันเข้าใจทั้งอย่างนั้นก็ทำอย่างหนูพวกที่สองคือว่าเราไม่ได้ควัดรู้อยู่แต่ว่าเราไปอยู่รู้ของเพิ่นก็ยังน่าว่าเป็นประโยชน์อันดียิ่งอยู่แต่
ะนั้นทุกๆคนย่อมพากันสนใจโดยในอธิบายมานี้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยอปมาทธรรมคือความอปมาทก็สามารถจะเห็นผลปรากฏขึ้นในตัวของตนดังอธิบายมาด้วยการเห็น